สวัสดีครับวันนี้นะครับหมอแหลปแพนด้าจะมาสอนวิธีการใช้ Rapid Antigen Test หรือว่าที่กระทรวงเรียกว่า Antigen Test Kit นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องทำการล้างมือให้สะอาดนะครับหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะครับทำให้สะอาดเนาะเช็ดทำความสะอาดดีนะครับล้างมือก่อนนะครับเมื่อล้างมือเสร็จแล้วนะครับให้ทำความสะอาดโต๊ะด้วยนะครับโดยเฉพาะการฉีดแอลกอฮอล์แบบนี้เพื่อทำการฆ่าเชื้อครับขออนุญาตนะเพราะว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเอาชุดตรวจนะครับชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตมาวิธีการก็คือเราต้องดูวันหมดอายุครับว่าหมดอายุหรือเปล่าห้ามใช้นะให้ใช้วันที่ไม่หมดอายุจากนั้นนะครับเราก็ทำการฉีกซองออกมาปึ๊บฉีกซองมานะครับแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่ไม่เหมือนกันสมมติว่ายี่ห้อหนึ่งละกันออกมานะครับทีนี้เวลาเราใช้งานนะครับอันนี้คือไม้สวอปอย่างที่เราคุ้นๆกันอยู่นะครับวิธีแกะนะครับเห็นไหมให้แกะตรงด้ามเวลาจับออกมาจะได้ไม่โดนตรงสำลีไงครับไม่งั้นจะเกิดการปนเปื้อนที่เขาเรียกว่าคอนทามิเนตนั่นเองนะครับนี่แกะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาปึ๊บนี่บางยี่ห้อจะมีปลอกด้วยนะครับให้เราดึงอีกทีนึงทีนี้ให้เราจับนะครับอย่าเลยขีดนะแต่ละเจ้าเขาก็จะมีขีดยาวขีดสั้นนะครับอย่าไปเลยขีดนะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ทีนี้ต่อไปนะครับเราก็เอาไม้สวอปเนี่ยแยงเข้าไปในจมูกแยงลึกเท่าไหร่ให้ขึ้นอยู่กับแต่ละเทสที่เราซื้อมานะครับเขาก็จะมีคู่มือบอกแต่อันนี้ก็คือเขาให้แยงเข้าไปประมาณ1นิ้วหรือ 2.5 เซนติเมตรนั่นเองครับหมุนครั้งละโทษทีครับหมุนข้างละไม่ต่ำกว่า4ครั้งหรือนาน15วินาทีนะครับสมมติว่า15วินาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนข้างนะครับทำเหมือนเดิมหมุนมากกว่า4ครั้งหรือนาน15นาทีโทษทีครับนาน15วินาทีบ้า15นาทีจมูกบานหมดพอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกแสบๆนี่เราก็เอามาใส่ตัวนี้นะครับใส่ในตัวที่มันให้มาเป็นภาชนะนะครับสมมติว่าใส่เข้าไปปึ๊บนี่ตัวนี้เขาให้บีบด้วยครับให้น้ำมันไปทั่วถึงบริเวณสำลีนะครับหมุนให้มากกว่า10ครั้งนี่หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาไปเรื่อยๆนะครับไปมานะครับมากกว่า10ครั้งเสร็จแล้วดึงออกนะครับทิ้งปึ๊บปิดฝาสำหรับยี่ห้อนี้นะครับนี่ขออนุญาตถ้าเป็นยี่ห้ออื่นบางอันนะครับเราเอาไม้สวอปใส่เข้าไปใช่ไหมครับหยดน้ำยาเข้าไปก่อนเอาไม้สวอปหมุน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 จากนั้นเปิดตรงตูดมันครับแล้วก็หยดลงไปนะครับอันนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะจริงๆมันมีหลากหลายแต่ผมอยากจะให้ดูว่า เทคนิคเนี่ยให้อ่านจากคู่มือการใช้เป็นหลักนะครับเรามาลองตัวนี้ทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ทำการหยดนะครับตั้ง90องศานะแล้วก็หยดลงไป1 2 3ยี่ห้อนี้เขาให้หยดประมาณ4หยดนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็จับเวลาประมาณ15นาทีถึง30นาทีแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่ยี่ห้อนี้เรนจ์เขาบอกว่า15ถึง30นาทีแต่ห้ามเกินนะครับถ้าเกินขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้ผิดพลาดทันทีต้องไปซื้ออันใหม่มาใช้นะครับทีนี้หลักการของมันนะครับมันก็จะเป็นของเหลวลองดูที่เทสครับจะเป็นของเหลวเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆคล้ายๆแถบตั้งครรภ์นะครับมันจะมีตัว C กับตัว Tหลายๆคนเคยจะใช้ใช่ไหม
ั้งครรภ์หรือเปล่านี่มันก็จะไหลไปเรื่อยๆครับเทสที่สามารถใช้งานได้จะต้องขึ้นขีดตัว C เสมอนะครับไม่ว่าเราจะโพสต์หรือเน็กหรือว่าบวกหรือไม่บวกเนี่ยขีดตัว C จะต้องขึ้นเสมอถ้าไม่ขึ้นนะครับไม่มีขีดตรงตัว C ถือว่าเสียเลยนะครับเขาเรียกว่า invalid เราไม่สามารถที่จะใช้เทสนี้ได้นะครับเอาไปทิ้งเลยนะครับหรือว่าไปซื้อใหม่ดูครับนี่ของผมนะอันนี้ก็คือยังไม่ถึง15นาทีนะครับแต่ว่าเราดูคร่าวๆแล้วเป็นไงอันนี้คือไม่เป็นโควิดนะครับนี่สมมติว่าถึง15นาทีแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ต่อไปเนี่ยสำคัญมากนะครับตัวนี้จะถือว่าเป็นขยะติดเชื้อทันทีนะครับเวลาที่เราซื้อกันไปใช้ตามบ้านเนี่ยตัวนี้จะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรับผิดชอบสังคมนะครับโดยการซื้อถุงแดงมาใส่นี่สมมติเป็นถุงแดงนะครับซื้อถุงแดงมาใส่แล้วก็ทิ้งทุกอย่างลงไปในนี้ปิดให้มิดชิดนะครับปิดให้มิดชิดแล้วก็เขียนว่าขยะติดเชื้อนะครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงง่ายใช่ไหมครับอย่าลืมนำเทคนิคนี้ไปใช้กันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือดูคู่มือเป็นหลักครับ